ศิลปะในความคิดของเรานะคะเรารู้สึกได้เลยว่าเราโดนซึมซับการเรียนรู้ผลงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วแหละทั้งๆที่เราไม่ได้เรียนศิลปะมาเลยแต่ด้วยความที่เรามีเพื่อนในแวดวงของวงการศิลปะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะซึมซับกันมาจนเรารู้สึกได้ว่าเราชอบแล้วแหละผลงานศิลปะมันก็เลยเป็นความชอบที่ไม่รู้สึกตัวนะคะแต่มารู้ตัวอีกทีนะคะก็เมื่อเรามีครอบครัวนะคะโดยที่สามีของเราก็คือผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะนะคะนั่นก็คือเป็นอาจารย์สอนศิลปะเป็นศิลปินนะคะแล้วก็มีผลงานวาดภาพมากมายในเวทีการประกวดแล้วก็แสดงผลงานศิลปะกระทั่งเรามามีลูกชาย2คนนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยว่าลูกชายของเราทั้ง2คนนั้นก็มีความชื่นชอบในผลงานศิลปะเช่นเดียวกับคุณพ่อของเขายิ่งทำให้เราชัดเจนนะคะว่าความซึมซับของผลงานศิลปะนั้นเป็นอย่างไรก็คือสืบเนื่องมาจากที่ครอบครัวของเรานะคะก็เป็นครอบครัวของศิลปะตั้งแต่คุณพ่อของเขาแล้วมาจนถึงลูกชายทั้งสองคนเราจะเดินทางนะคะไปประกวดผลงานศิลปะตามสถานที่ต่างๆเวทีต่างๆมากมายและก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลมากมายเช่นเดียวกันและที่ไม่ได้รับรางวัลก็ยังมีอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นความชื่นชอบผลงานศิลปะที่รังสรรค์แต่งแต้มโดยที่ผู้ชาย3คนที่อยู่ในครอบครัวของเราเขาชื่นชอบผลงานศิลปะทำให้เรานะคะได้ซึมซับและก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะและเราก็รู้สึกได้ว่าเราอยากจะมีผลงานศิลปะเป็นของตัวเอง wow. ก็เริ่มที่จะวาดภาพศิลปะนะคะเป็นภาพดอกไม้ภาพธรรมชาติที่สวยงามเวลาครอบครัวของเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสิ่งผู้กันและก็แผ่นเฟรมนะคะเราจะมีการวาดภาพเป็นกิจกรรมเล็กๆในครอบครัวของเราซึ่งมันก็ทำให้เราที่ไม่ได้เรียนศิลปะนะคะซึมซับเข้าไปมันก็เพิ่มความชอบมากยิ่งขึ้นและเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสามีของเราเนี่ยนะคะเขาจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เชื่อไหมคะว่าลูกชายของเราทั้งสองคนก็เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเดียวกันคุณพ่อเขาด้วยนั่นคือจิตรกรรมและภาพพิมพ์มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มนะคะเพิ่มความเป็นศิลปะในครอบครัวของเราให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะและเราซึ่งไม่ได้จบจากสายศิลป์อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ซึมซับความชอบผลงานศิลปะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มารู้ตัวทีนั่นก็คือเราอยากมีผลงานศิลปะเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะและทำให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราอยากสะสมภาพผลงานของเราทั้งที่ครอบครัวของเรานั้นมีผลงานศิลปะมากมายนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของสามีแล้วก็ลูกชายของเราทั้งสองคนแต่เราอยากเพิ่มเติมตัวเราเข้าไปมีเป็นส่วนหนึ่งในผลงานศิลปะของครอบครัวเราจนเราได้จุดกำเนิดของแกลเลอรี่ที่เรากำลังจะทำให้เป็นหอศิลป์ของครอบครัวของเรานั่นคือครอบครัววัฒนาประดิษฐ์ชัยขณะนี้เราก็แต่งแต้มผลงานศิลปะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่แกลเลอรี่ของเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนที่มีความสนใจในผลงานศิลปะได้มาเที่ยวสัมผัสกับการท่องเที่ยวบนแผ่นเฟรมผ้าใบนะคะแต่งแต้มสีสันผลงานศิลปะถือได้ว่ามาเที่ยวแล้วได้ความรู้นะคะได้ทั้งซึมซับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนของเราซึ่งเราอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดเล็กๆนะคะจังหวัดเล็กๆที่ถือได้ว่ามีความเป็น
เกษตรกรนะคะทำเกษตรกรรมมากกว่าที่จะทำอุตสาหกรรมแต่เชื่อไหมคะว่าดินแดนแห่งนี้มีความเป็นศิลปะมากมายมีตำนานเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายที่อยากจะให้ทุกคนที่สนใจนะคะในเรื่องของงานศิลปะหรือสนใจในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมได้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสกับงานศิลปะที่ครอบครัวเราขอเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่จะทำให้มีแกลเลอรี่เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าศิลปะนั้นนอกจากความงดงามแล้วเขาแฝงถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆด้วยเพราะว่าการมีศิลปะในจิตใจเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลาก็คือการคิดดีนะคะคิดดีแล้วก็คิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาเพื่อนำเสนอต่อชุมชนของพวกเราเองแล้วก็นำเสนอถึงจิตใจของมนุษย์ด้วยเนี่ยทำให้เราได้รู้สึกเลยว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนศิลปะไม่ได้จบศิลปะแต่มันก็ทำให้เรานั้นมีความสุขเพราะเราได้ซึมซับจากไหนก็จากครอบครัวของเรานั่นเองนะคะมันทำให้ระยะเวลาต่างๆที่เราได้ไปแสดงผลงานหรือไปประกวดผลงานศิลปะมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการที่จะเปิดโลกทัศน์ของตัวเราเองให้มันรู้สึกว่าเราเปิดกว้างเพราะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าศิลปะคือการเปิดกว้างทางด้านความคิดนะคะสามีของเราชอบพูดบ่อยๆว่าศิลปะไม่มีผิดและก็ไม่มีผิด okay. สามารถคิดได้ออกมาจากหัวจิตหัวใจของคนเราทุกคนได้ก็คือนอกจากการแต่งแต้มสีสันให้ดูสีสันสวยงามแต่แฝงไปด้วยความหมายของภาพนั้นๆทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากค้นหาเมื่อเวลาเราไปดูผลงานศิลปะที่ไหนนอกจากเราจะเห็นถึงสีสันที่ศิลปินแต่ละท่านนั้นได้แสดงออกมาบนผลงานศิลปะของเขาไม่ว่าจะเป็นภาพบนแผ่นเฟรมหรือเป็นประติมากรรมต่างๆเรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าศิลปินท่านนั้นต้องการสื่ออะไรในผลงานศิลปะของเขามันถือว่าเป็นเรื่องที่จะบอกว่าสนุกก็ได้แล้วก็เป็นความท้าทายความคิดความสามารถของเราด้วยเราชอบไปมองดูแล้วเราก็บอกกับตัวเองนะคะว่าศิลปินท่านเนี้ยเขาวาดภาพหรือเขาทำผลงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาเขาสื่อถึงอะไรเราก็จะชอบคุยกับที่บ้านของเรานะคะว่าเนี่ยอยากจะให้แบบทุกคนได้เห็นว่าผลงานศิลปะของศิลปินท่านนี้เน้นเรื่องอะไรสื่อถึงเรื่องอะไรพอเราปฏิปต่อเรื่องราวในศิลปะของผลงานของเขาออกมาได้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมีความสุขที่เรารู้สึกว่าเราสามารถต่อยอดในการดูผลงานศิลปะของศิลปินท่านนั้นๆแล้วมีความรู้สึกว่าภาพของเขานั้นไปต่อได้ปะติดปะต่อเรื่องราวได้ถือว่าเหมือนกับเราดูละครเวทีหรือดูนิทานเรื่องนึงอ่านนิทานเรื่องนึงแต่นิทานที่เราอ่านอาจจะเป็นนิทานที่ไม่ได้มีเป็นตัวหนังสือที่เขียนออกมาแต่เป็นนิทานที่เป็นภาพทำให้เราเล่าเรื่องราวของภาพนั้นๆด้วยตัวเราเองถือว่าเป็นความสุขแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ค้นหาได้โดยทุกคนสามารถมีได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าการที่เราไม่ได้เรียนศิลปะมาเลยแต่เราได้ซึมซับจากคนรอบข้างจากครอบครัวทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงาม okay. เป็นสิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของผู้คนและเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะมันทำให้ความสุขทางใจของเรานั้นมันรู้สึกว่ามีความหมายนะคะมากขึ้นเมื่อเราไปท่องเที่ยวที่ไหนเราไปเจอสิ่งไหนเราไปเจอผลงานศิลปะสิ่งไหนเราจะสามารถมองแล้วก็ต่อยอดได้นั่นคือความซึมซับผลงานศิลปะจากคนในครอบครัวที่ทำให้เราผู้มีความชื่นชอบผลงานศิลปะโดยที่เราไม่ได้จบศิลปะเลยและเราก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปที่เราพูดตอนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์มาชมวินเซนต์แกลลี่ชื่ออาจจะดูไม่คุ้นหูแต่เชื่อเถอะค่ะในอีกไม่นานทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตา
กับ Present Gallery เพราะว่ามีผลงานศิลปะที่ทำให้เราต้องจดจำความงดงามแล้วก็จดจำถึงเรื่องราวต่างๆที่แฝงไปในผลงานศิลปะของศิลปินในวินเซนต์แกลเลอรี่ทุกๆคนรวมถึงตัวหนูด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับศิลปะนะคะ